เลิกเป็นค,นครูนะฮะเป็นครูขันิตด,ดีกว่านะครับนะถ้าใครมองมออกนะครับมาหานะถ้าใครมองออกถือว่าสุดยอดเลยนะครับนะก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว,ว,ว่าสวัสดีนะครับว่าทีข้าราชการครูทุกคนเลยนะครับที่เตรียมตัวสอบในสนามรอบทั่วไปแล้วก็เตรียมตัวสอบ,อา,ะะบาอาชีวะนะครับครูผู้ช่วยอาชีวะนะฮะ หรือใครจะเตรียมตัวสอบกอพก็ได้นะครับวันนี้เป็นคิวของภาคกอคณิตศาสตร์ครับน้องๆสามารถฝึกทําไปพร้อมกับอาจารย์ได้เลยนะครับก่อนอื่นขอยัดฝังเสียงหน่อยทุกคนภาพเสียงชัดเจนไหมครับทุกคนทุกคนได้ยินเสียงภาพชัดเจนไหมฮะเช็คหน่อยครับถ้าได้ยินเสียงภาพชัดเจนนะฮะกดเลขห้าให้หน่อยนะครับนะถ้าได้ยินเสียงภาพชัดเจนนะครับกดเลขห้าให้หน่อยครับนะอยากรู้ว่าน้องๆได้ยินเสียงชัดเจนไหมนะครับนะฮะ ภาพที่ได้ยินอยู่นะครับเสียงที่ยินอยู่ชัดเจนไหมถ้าชัดเจนกดห้ให้พี่หน่อยนะครับกดห้ให้หน่อยนะครับ่าโอเคนะครับนะวันนี้พบกับอาจารย์แก็ปนะครับนะแห่งยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ครับ น้องๆถ้าใครที่ยังไม่รู้จักนะครับวันนี้เรามาฝึกคณิตศาสตร์กันเราจะได้รู้จักอาจารย์แก๊ปมากขึ้นนะครับนะวันนี้เอาข้อสอบนะฮะเอาข้อสอบมาให้พวกเราดูนะครับเป็นข้อสอบท้องถิ่นนั่นเองนะฮะเอามาให้พวกเราดูว่ามันมีประเด็นไหนที่น้องยังไม่เข้าใจบ้างนะครับมาทําข้อสอบไปพร้อมๆกันนะครับ่าคุณครูสานะกด5มาแล้วโอเคคุณครูเพื่อเธอนะกด5มาแล้วคุณครูวาวกด5มาแล้วโอเคนะครับหลายๆคนนะ เสียงหน้าชัดเจนนะครับโอเคนะครับขอยัดเริ่มกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งครับทุกคนครับมาขอยัดญเริ่มไปเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งขออนุญาตเอาข้อสอบท้องถิ่นรอบล่าสุดมาก่อนนะครับเราจะได้มาฝึกทํากันนะฮะคุณครูครับคณิตศาสตร์ก็คือคณิตสา์นั่นแหละนะมันหนีอื่นไม่พ้นแล้วครับข้อสอบคณิตศาสร์ ข้อสอบอนุกรมนะฮะข้อสอบความสามารถด้านเหตุผลมันอยู่ในส่วนของคณิตศาสตร์หมดเลยเพราะนั้นมันหนีไม่พ้นครับทุกคนครับนะยังไงก็หนีไม่พ้นเนาะอย่างข้อนี้ครับข้อสอบท้องถิ่นเหมือนกันใครทําได้เท่าไหร่พิมพ์คําตอบมาได้เลยนะครับใครทําได้เท่าไหร่พิมพ์คําตอบมาได้เลยนะฮะข้อที่1ครับ 24, 60, 120 210ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อ่าโอเคหลายท่านน่าจะพร้อมแล้วนะครับนะโอเคนะครับขอย่ญาตเลยนะครับขออนุญาตเริ่มเลยนะทุกคนนะเริ่มเลยนะครับ ใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์คำตอบเข้ามานะครับซึ่งข้อสอบนี้พี่ได้เฉลยลง Facebook ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะเป็นเฉลยข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยลงหน้า Facebook ไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูนะครับนะวันนี้เรามาทำข้อสอบไปพร้อมกันทุกคนเลขแรก24 60 120 210กตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่นี่ถ้าตอบได้ตอบมาเลยนะครับนะ ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ข้อที่หนึ่งะเริ่มฮะอ่าได้ไหมได้ไหมข้อนี้พวกเราน่าจะคุ้นกันดีนะครับนะเราก็ดูเลยฮะเลขที่มันเพิ่มขึ้นตัวนี้เห็นไหมฮะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นสามสิบหกบวกขึ้นสามสิบหกนะฮะหกสิบไปร้อยยี่บวกเพิ่มขึ้นหกสิบ่ทาได้พิมพ์คาตอบมาเลยนะครับนะตัวต่อไปร้อยยี่สิบไปสองร้อยสิบเพิ่มขึ้นเก้าสิบแล้วก็บวกเก้าสิบนะครับ ถ้าตัวต่อไปคุณครูรู้ตอบได้เลยนะฮะถ้าตัวต่อไปนะเขาแยกเป็นสี่เหลี่ยมดีกว่าถ้าตัวต่อไปพวกเรารู้ตอบได้เลยนะครับซึ่งเราอาจจะยังไม่เห็นเนาะสามหกหกสิบเก้าสิบตัวต่อไปเนี่ยยังไม่เห็นว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะครับซึ่งใครไปสอบรอบที่ผ่านมาเนี่ยต้องทําได้เลยนะครับต้องทําได้เพราะว่าใครๆก็เฉลยมาเรียบร้อยแล้วจริงไหมฮะแต่วันนี้เรามาเอาแนวคิดกัน คุณครูจะได้มีแนวคิดนะครับนะในการทําข้อสอบรอบต่อๆไปนะครับนะ,ะทุกคนเราก็มาดูครับ36ไปเพิ่มไป60เพิ่มขึ้น24 mm hmm. ดูสีเขียวนะทุกคน60ไป90เพิ่มขึ้น30 mm hmm. ซึ่งตอนเราเห็นแบบนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ยังสรุปไม่ได้หรอกนะครับแต่วันที่ทำข้อสอบข้อนั้นอ่ะพออิญว่ามันทําได้พอดีครับอันนี้มันเบิบมันบวกเพิ่มขึ้นทีละห 24ไป30เพิ่มขึ้นทีละ6นะฮะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้น6เหมือนกันคือบวก36นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมนะคําตอบที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมจะได้เป็น90บนะฮะบ,บวกกับ36ทุกคน90บวกกับ36อ่าหลายคนตอบช้อยข้อ4เลยนะโอเคทุกคนพิมพ์คําตอบมาได้เลยนะทุกคนนะใครทําได้ก่อนพี่ พิมพ์คาตอบมาได้เลยนะครับเราจะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับนี่คุณครูเฟิร์นนี่สามร้อยสามสิบหกใช่ไหมคุณครูนัชชาตอบสี่ค่าอ่านคุณเดียตอบสี่คุณคสาตอบสามร้อยสามสิบหกอ่ะมาดูกันพอเราบวกตรงนี้ฮะทุกคนจากนี่นะเราบวกเพิ่มขึ้นไป90บวก36ก็เป็น126แสดงว่าในกล่องนี้ต้องเป็น126รพอเราได้ตรงนี้ไม่ใช่คำตอบนะครับเราก็ต้องบวกเพิ่มขึ้นตรงนี้ด้วยอ่า 210บวกกับ126แล้วก็บวกเลย210บวกกับ126ถ้าเราบวกไม่ผิดคำตอบข้อนี้คือ336ร้านะฮะคำตอบคือสาม้ครับตอบช้อยข้อที่4ี่ครับผมสามรเพราะนั้นข้อสอบรอบนี้ไม่นา่าพลาดนะครับสามฝนฟับเลยจบเลยนะฮะไปต่อนะทุกคนนะไปต่อนะครับนะไม่รอแล้วนะใครทดทดไปนะครับทุกคน ทำข้อสอบไปพร้อมกันนะฮะเอาข้อสอบเก่ามาให้พวกเราดูนะครับข้อสอบข้อนี้ข้อสอบท้องถิ่นนะครับนะเอามาให้พวกเราดูนะครับรอบที่ผ่านมาปี64นะครับต่อไปนี่ข้อสอบที่พูดถึงกันเยอะมากทุกคน6 14 36 98ตัวต่อไปตอบอะไรช้อยมี2ส0 274 275 276ทุกคนครับ มีหลายวิธีมากๆที่เฉลยกันมาถูกต้องไหมครัแต่วิธีที่ใช้กันเป็นยอดฮิตนะครับทุกคนครับโจทย์อันนี้นะที่ใช้กันยอดฮิตมากที่สุดเลยนะครับทุกคนเลข6เลขหเลข14เลข36เลข98ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อ่านี่ซึ่งพวกเรานั่งในที่นี้เนี่ยพวกเราน่าจะรู้อยู่แล้วว่าข้อสอบตอบอะไรจริงไหมเพราะว่า สำนักไหนสำนักไหนก็เฉลยกันใช่ไหมฮะเพราะนั้นพี่ขอ,อยัดเฉลยเลยนะครับทุกคนครับตัวเลขหกเนี่ยนะเลขหกเนี่ยนะครับมาจากหนึ่งกำลังหนึ่งบวกสองกำลังหนึ่งบวกสามกำลังหนึ่งมาจากตัวนี้มาจากกำลังหนึ่งกำลังหนึ่งกำลังหนึ่งนะครับตัวต่อไปตัวต่อไปแล้วทุกคนไปสอบท้องถิ่นกันมาไหมเนี่ยนะัะน่าจะไปสอบท้องถิ่นกันมานะทุกคนอันนี้ต้องคุ้นแล้วนะ อนะ๋ใครไม่เจอต้องเจอนะโจทย์ข้อนี้นะครับเพราะพี่เห็นใครๆก็แชร์กันนะครับโจทย์ข้อนี้นะฮะตัวต่อไปครับต้องเป็น1กําลัง2บวก2กําลัง2บวก3กําลังสองตัวต่อไปเป็นกําลัง2นะครับเรามาคํานวณพร้อมกัน1กําลังสองได้1บวก2กําลังสองได้4นะฮะบ,บวก3กําลังสองได้9ก็จะเป็น9บวก4บวก1ก็ได้14เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉนั้นตัวต่อมาเป็นกําลังสองนะครับ เพราะนั้นให้ถ่ายชุดถัดไปก็ต้องเป็นกำลังอะไรครับชุดถัดไปก็ต้องเป็นกําลัง3เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น1กําลัง3บวก2กําลัง3บวก3าําลัง3ดูซิว่ามาได้36จริงหรือเปล่า1กําลัง3ได้1บวกกับ2กําลัง3ได้8บวกกับ3กําลัง3ได้27 27บวก8ได้3 5 35บวก1เป็น36ก็ได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้กําลังหนึ่งกำลังสองกำลังสามทุกคนได้กําลังสามแล้วต่อไปก็ต้องกําลังอะไรฮะกําลังสี่ถูกต้องไหมฮะกาลังสี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งกำลังสี่บวกสองกำลังสี่บวกสามกำลังสี่พี่ถามน้องนิดเดียวน้องๆที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้นะครับนะที่นั่งฟังอยู่เนี่ยนะน้องสุภาชีพใช่ไหมสุภาชีพอาจารย์แก็บขนมหวานน้องครับ ถึงแม้ว่าอาจารย์แก๊ปจะขนมหวานขนาดไหนเนี่ยพี่ถามหน่อยครับถ้าน้องไม่ใช่ครูคณิตศาสตร์เนี่ยคือตามหลักพี่ติววิชาเอกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับพี่ติวคุณครูคณิตศาสตร์ด้วยนะครับพี่ติววิชาที่เป็นคณิตศาสตร์โดยเฉพาะด้วยนะครับนะแต่เนี่ยพี่ถามหน่อยครับ,ม,รม,รม,รบมันเหมาะสมกับผ้ากอไหมฮะทุกคนตอบพี่หน่อยมันเหมาะสมกับผ้ากอไหมเนี่ยนะเลขชุดเนี้ยบางคนบอกเอาล่ะม,มันมีวิธีง่ายกว่านี้ค,คุณครูครับหลักคิดมันมาจากเลขชุดนี้นะครับ แล้วไม่มีชื่อด้วยนะครับนะอนุกรมนี้มันมีชื่อด้วยนะครับนะแต่น้องไม่ต้องรู้จักชื่อหรอกเนี่ยอนุกรมชุดเนี้เรียกวอนุกรมไม่ได้ลำดับชุดเนี้มันมีชื่อด้วยนะครับนะพีถ่าถามน้องดิว่ามันมันเหมาะสมกับคนทั่วไปไหมคนที่ไปทําอะไรอ่ะสอบพนักงานการเงินเงี้ยสอบพนักงานพัพสดุเงี้ยสอบครูวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยมันเหมาะสมไหมเนี่ยที่จะเอามาออกเขาเนี่ยนะฮะอ่นันี้พี่วิจารณเลยนะครับจะว่าพี่วิจารณ์ก็วิจารณ์ได้เลยนะครับ ไม่เหมาะนะฮะพี่บอกเลยว่าไม่เหมาะที่จะมาออกที่คุณครูเอกอื่นนะภาคก,กอเอามาสอบเนี่ยแม้ว่าไปออกสอบกอพอก็ไม่เหมาะสมครับไม่ควรดีกว่าต้องพูดอย่างนี้นะครับนะฮะเออคนทั่วไปใครจะมองออกเนี่ยนะฮะอันนี้ถามจริงๆเลยนะครับถ้าไม่ใช่คุณครูคณิตศาสตรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ต้องเป็นกําลังห้าครับคําตอบตัวนี้คือหนึ่งกลังห้าบวกสองกำลังห้าบวกสามกำลังห้าต้องบอกว่าอันนี้เกินไปนะครับนะ ต้องบอกว่าเกินไปนะครับนะ,ะทุกคนคิดเลขครับ1นึ่กำลังหได้1นึ่บวกสองกลังห้าสองกลังสได้16 2กอลังหได้3าบวกกับ3ามกำลังห้าสากลังสาลังสองเนี่ยได้9เพราพอกำลัง4ต้องได้81เพอแปดสอคูณสีตัวหนึงต้องเป็น243ร24้อยสี่อร่าะเพราะนั้นสามสบวกหนเป็นสา สามสามบวกกับสองร้อยสี่สิบสามเป็นสองร้อยเจ็ดสิบหกคำตอบข้อนี้คือสองร้อยเจ็ดสิบหกครับฝนช้อยข้อที่สี่ได้เลยครับโอเคไหมครับอคอมเมนต์พี่ไม่เห็นเลยว่ะคอมเมนต์ไหนน้องๆยังอยู่ไหมเดี๋ยวพี่ดูคอมเมนต์หน่อยคำตอบข้อนี้คือสองร้อยเจ็ดสิบหกครับเนี่ยไม่ธรรมดานะถ้าใครมองออกแล้วแบบ โอถ้าใครไม่ใช่ครูคณิสร์แล้วมองออกนะครับพี่แนะนําเลยนะเลิกเป็นครูนะฮะเป็นครูคณิตดีกว่านะครับนะถ้าใครมองออกนะครับมาหานะถ้าใครมองออกถือว่าสุดยอดเลยนะครับนะแทบจะไม่ค่อยเจอรูปแบบนี้เลยเออใช่ถูกต้องนะฮะถูกต้องเลยนะครับมันไม่มันบอกต้้งบอกไงมันไม่ง่ายนะที่จะเจอนะครับนะไม่ไม่ไม่ง่ายและไม่ควรจะเอามาออกด้วยต้องบอกเลยนะครับนะเอาล่ะผ่านไปแล้วสนามนั้นผ่านไปแล้วทุกคนนะผ่านไปแล้วนะครับนะ อ่ะมาต่อไปครับทุกคนครับข้อต่อไปนะฮะข้อต่อไปใครอยากดูเฉลยร,รูปแบบเต็มๆตมนะครับน้องพี่ได้เฉลยไว้แล้วนะครับนะอยู่ใน Facebook พี่เนี่ยนะครับนะเฉลยเป็นรูปภาพไว้แล้วนะครับนะเดี๋ยวให้ดูหน่อยดีกว่านะครับพี่ทําเฉลยไว้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนครับอยู่ไหนวะเนี่ยเฉล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 ยข้อสอบจริงเอาอยู่ไหนวะเนี่ยเฉลยข้อสอบจริงภาคกอเอาหาไม่เจอทุกคนเฉลยข้อสอบจริง อปทหกสี่ไม่ใช่อะไปไหนไม่รู้อะหาไม่เจอทุกคนครับนะถ้าเจอแบบนี้คงไม่ได้แต่พี่เฉลยลงไว้ในเพจเ Facebook เรียบร้อยแล้วนะทุกคนครับนะมีประมาณสักยี่สิบข้อนะครับเฉลยไปแล้วข้อสอบภาคก่อนนะครับนะมาทุกคนครับมาดูข้อสอบต่อไปลุยกันต่อนะครับนะตัวนี้กำลังห้าตัวต่อไปขอกำลังใจครับนะ ข้อต่อไปทุกคนครับข้อที่สาม x บวก y เท่า <Uh> กับสิบและ x ลบ y เท่ากับสี่แล้ว x และ y มีค่าเท่ากับข้อใดทุกคนถามหน่อยที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้ข้อนี้ใครเจอบ้างครับเราไม่ต้องถามพี่แก๊ปนะว่าพี่แก๊ปเจอไหมพี่แก๊ปไม่ได้เข้าสอบนะครับนะ น้องๆส่งมาให้พี่นะครับข้อน mm ี้ใครเจอบ้างครับนะกดหัวใจมาหน่อยครับนะข้อนี้ใครเจอบ้างกดหัวใจมาให้หน่อยนะครับนะใครเจอบ้างนะครับนะเจอไหมนะคําถามเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะกดหัวใจมาหน่อยนะครับใครเจอบ้างนะครับนะใครเจอข้อนี้บ้างนะครับพอดีว่ามีน้องๆส่งมาให้พี่ก็ไม่รู้ว่าเจอกันจริงหรือเปล่านะครับนะมาทุกคนครับข้อที่สามข้อนี้ จะเจอหรือไม่เจอผมเจอนี่น,นะคุณครูจีดาจินดานะผมอ่าโอเคโอเคผมเจอครับมีใครเจอบ้างมีใครเจอบ้างกดหวัวใจมาหน่อยนะครับนะมีใครเจอบ้างนะข้อนี้จะเจอหรือไม่เจอทุกคนที่นั่งฟังอยู่ถ้าเป็นลูกศิษย์พี่ต้องทําได้อ่าเจอเจอผมเจออ่าโอเคโอเคจะจะเจอหรือไม่เจอลูกศิษย์พี่ต้องทําได้ครับต้องอ่านโจทย์เป็น ไม่ใช่น้องเจอ x y z ไปแล้วไปไหนฮะไปข้ออื่นแล้วบางคนอ,อ้ x y z อะไรวะเนี่ยน้องดูเงื่อนไขดีๆครับเขาบอกว่า x บวก y เท่ากับ10นะฮะ x ลบ y เท่ากับ4อ่าาสอบพระธรเจอแบบนี้คือดีนะโอ้ถ้าเจอแบบนี้นี่เยี่ยมเลยนะทุกคนเขากำลังบอกว่า2ตัวบวกกันได้10บตัวลบกันได้4ี่เขาถามว่า x กับ y 4. คืออะไรนะทุกคน สองตัวบวกกันได้สิบเนี่ยมันบวกกันได้สิบทั้งหมดแหละทุกคนแต่ลบกันมันต้องได้สี่นะลบกันมันต้องได้สี่นะครับนะเราจับลบกันเนี่ยต้องได้สี่คุณครูอันนี้ลบกันได้สี่ไหมเอกกวาวไยไม่ใช่อันนี้ลบกันได้สี่ไหมไม่ใช่อันนี้ลบกันได้สี่ไหมไม่ใช่มีช้อยอยู่ข้อเดียวที่ลบกันได้สี่ทุกคนครับข้อนี้หลับตาฝนยังได้เลยตอบช้อยข้อที่สามครับทุกคนครับทําไปร้องไห้ไปยังได้เลยทุกคนนะเข้าใจไหม เยีเ่ยมมากทุกคนครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามครับอไม่ต้องคิดเยอะเลยนะบางคนบอกง่ายนิดเดียวง่ายข้อนี้แหละวันสอบแม่งยากทั้งหมดเลยนะง่ายข้อนี้ข้อ,ขอเดียวขาดจันค่ะเ,เ,เดี๋ยวก็ดูกันนะครับนะอันนี้เราติวเพื่อไปสอบสนามใหญ่นะทุกคนทุกคนที่นั่งฟังอยู่ในนี้ก็คือเรากำลังจะ move on ออกจากข้อสอบท้องถิ่นแล้วนะครับแต่วันนี้เราข้อสอบท้องถิ่นมา เพื่อให้พวกเราเห็นภาพว่าเฮ้ยการที่เราจะทําคณิตศาสตร์ได้เนี่ยเราต้องมีเรื่องอะไรบ้างมีความรู้อะไรบ้างนะครับนะเอไม่มีเวลาอ่านโจทย์ครับดิ่งครับได้ได้ข่าวว่าเอาเอาเรื่องอื่นมาปนกันมั่วหมดเลยใช่ไหมทุกคนท้องถิน่นเอาอะไรฮะกฎหมายกฎหมายไทยนะอังกฤษนะปนกันมั่วหมดเลยใช่ไหมฮะเออก็นะมัน มาตรฐานอยู่ตรงไหนไม่รู้แหละนะฮะไม่เหมือนสอบประถอครับสอบประถอแยกให้ชัดเจนนะฮะมาทุกคนข้อต่อไปครับข้อที่4ี่ครับทุกคนข้อที่4ขาวหรือดําถูกตีหัวแตกแต่ขาวไม่ได้หัวแตกข้อสรุปใดถูกต้องอ่าโอเคอ๋อมีมีช้อยจิดลบสามด้วยะะบางคนลนลน ไม่ไม่ได้ดูดีๆอเออวะสร้างสรรสร้างสรรชอยนี้นะฮะมีเจ็ดกับลบสามด้วยนะ,ะเออเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนให้ชอยคือพี่จําชอยได้ไม่หมดนะนะว,ว่าก็เอาชอยแต่งมาให้พวกเรานะครับนะเก่าๆกามาให้พวกเรานะครับนะข้อที่สี่ครับเรื่องอะไรฮะันี้ความสามารถด้านเหตุผลนะครับหรือที่เราติวกันที่เราเรียกว่าตรรกศาสตร์นะ,ะตรรกศาสตร์ นะครับโจ์เรื่องพวกนี้เนี่ยออกข้อสอบเป็นประจํานะครับพี่เขียนอะไรของพี่วันนี้ตรรกศา,าจ์ข้อสอบเรื่องนี้นะครับออกเป็นประจําโจทย์ตรกศาสตร์มีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันถ้าเราเคยติวมานะโจทย์จะมีทั้งหมดา3แบบด้วยกันคือ1โจทย์ที่มีทุกกับ,บางคนทุกคนบินได้คนบางคนมีปีกอย่างเงี้ยน,นะสคือโจทย์ที่ไม่มีทุกกับ,บางสคือโจทย์ที่เป็นปัญหาชาวนะครับ โจจะมีด้วยกันสามแบบด้วยกันถ้าใครติวมาดีๆนะครับน้องจะแบ่งออกเลยว่าโจทย์เรื่องนี้เรื่องอะไรนะครับเราเห็นตรงนี้ปะขาวหรือดําถูกตีหัวแตกเราจะรู้ว่าในโจทย์ไม่มีคําว่าทุกข์กับคําว่าบางนะครับถ้าโจทย์ไม่มีคําว่าทุกข์กับคําว่าบางทําไงฮะทุกคนจําได้ปะถ้าใครจําไม่ได้ดูหนังสือพี่นะจนําหนังสือหน้านี้ได้ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูจําหนังสือหน้านี้ได้ไหม ทุกคนใครที่มีหนังสือติวสดอยู่ติวคอร์สรับรองผลติวคอร์สนอกสถานที่ติวคอร์อสออนไลน์นะครับใครมีหนังสือหน้านี้อยู่เนี่ยทุกคนจะต้องกลับไปเปิดหน้านี้เลยครับโจทย์มีกี่แบบนะฮะแต่ละแบบทํายังไงบ้างนะฮะหน้านี้เคยพูดไปแล้วนะครับอันนี้ทบทวนให้นะครับนะสาหรับน้องๆในคอร์สออนไลน์เจอกันพรุ่งนี้นะครับน้องๆในคอร์สออนไลน์กดหัวใจมาหน่อยฮะ น้องๆในคอสขนมหวานนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมการการแก้สมการล้วนๆเลยนะครับพรุ่งนี้นะวันพฤหัสนะครับที่16นะครับเรามีนัดกันนะครับสําหรับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับนะวันนี้เรามาวอร์มเครื่องกันนะครับแล้วก็ไลฟ์สดนี้น้องๆสามารถแชร์ได้นะครับเดี๋ยวพี่ปักหมุดก่อนลืมบอกเลยน้องแชร์เก็บไว้ได้นะครับนะแชร์เก็บไว้ได้นะครับนะอ่าแชร์เก็บไว้ได้นะครับอ่าโอเคพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันบอกเลยนะฮะ มาข้อนี้ครับข้อนี้มีคําว่าหรือฮะทุกคนทวนให้หน่อยนะถ้าโจทย์มีคําว่าหรือจะเข้าประเด็นนี้ครับอ๋อกดหัวใจยังมาคุณนี้เจอกันนะครับถ้าโจทย์มีคําว่าหรือคุณครูคต้องทําแบบนี้โจทย์จะอยู่ในลักษณะหนึ่งหรือสองโจทย์จะอยู่ในลักษณะหนึ่งหรือสองเลขหนึ่งคืออะไรเลขหนึ่งคือประโยคสองคืออะไรสองคือประโยคประโยคหนึ่งหรือประโยคสองถ้าพวกเราเจอไม่หนึ่ง นะฮะให้ตอบสองถ้าเจอไม่สองให้ตอบหนึ่งนอกนั้นตอบสรุปไม่ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเจอในประเด็นไหนนะฮะอ่าหรือคืออย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องนะฮะถ้าปฏิเสธตัวหนึ่งไม่เอาเลขหนึ่งตอบเลขสองถ้าปฏิเสธอีกตัวหนึ่งไม่เอาเลขสองตอบเลขหนึ่งนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเจอแบบไหนถ้าเจอแบบอื่นตอบสรุปไม่ได้เลยนะครับอย่างข้อนี้ขาวหรือดําถูกตีหัวแตก แปลความว่าไงครับทุกคนแปลความว่าไงบางคนบอกให้เลขหนึ่งคือขาวตีตายเลยนะครับนะฮะมันเป็นประโยคความรวมขาวหรือดําถูกตีหัวแตกเลขหนึ่งคือขาวถูกตีหัวแตกนะครับหรือเลขสองคือดําถูกตีหัวแตกนะครับนะเพราะนั้นเราเจอหนึ่งหรือสองแล้วนะครับต่อไปแต่ขาวไม่ได้หัวแตกนะะ แต่ขาวไม่ได้หัวแตกก็คืออะไรฮะไม่สองอธทบไม่หนึ่งฮะก็ขาวถูกตีหัวแตกเลขหนึ่งไงเล็กสองคือดำถูกตีหัวแตกเพราะนั้นตรงนี้คือไม่หนึ่งนะฮะไม่ได้ถูกตีหัวแตกนะครับนะเพราะนั้นอันนี้หนึ่งหรือสองมีไม่หนึ่งให้ตอบเลยฮะมีไม่หนึ่งให้ตอบสองตอบสองหมายความว่าฮะตอบสองหมายความว่าประโยคเลขกสองเป็นอะไรตอบตัวนั้นเลข2สองคือ ดำถูกตีหัวแตกแล้วก็ดูช้อยดำถูกตีหัวแตกตอบช้อยข้อที่สองฮะข้อนี้ตอบสองเลยฮะดำถูกตีหัวแตกกับฝนฟับได้เลยนี่คือหนึ่งในสี่แบบโจทย์ที่เป็นแบบไม่มีคำว่าทุกกับคำว่าบางนะครับจะมีโจทย์ด้วยกันทั้งหมดสี่แบบอันนี้คือหนึ่งในสี่พี่จึงย้ำน้องๆว่าน้องๆไปเจอเรื่องตรกกศาสร์เนี่ยเราต้องแยกให้ออกนะครับว่ากำลังเจอโจทย์แบบไหนอยู่นะครับ โจทย์สไตล์ไหนอยู่นะฮะอ่านี่คือหนึ่งในรูปแบบนะครับบางครั้งไปเจอแบบนี้นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าฝนตกจะไม่ไปวัดวันนี้ไปวัดดังนั้นแจกคะแนนฟรีดีกว่านะแจกคะแนนฟรีดีกว่าเชื่อพี่เถอะนะโจทย์ข้อนี้นะแบบนี้นะแจกคะแนนฟรีดีกว่านะฮะเออไม่ต้องให้พวกเราทําให้เสียเวลาหรอกจริงไหมนี่ก็เป็นหนึ่งในโจทย์ที่ ตระกาสตร์ครับหนึ่งในสี่แบบนะฮะถ้าฝนตกจะไม่ไปวัดวันนี้ไปวัดเราก็เริ่มเลยถ้าฝนตกไปเล็กหนึ่งนะถ้าฝนตกนะฮะเปเล็กหนึ่งจะไม่ไปวัดไปเล็กสองนี่คือหนึ่งไปสองนะฮะถ้าใครเจอโจทย์แบบนี้เอาทวนนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อบางคนลืมนะฮะถ้าใครเจอโจทย์แบบนี้จะมีโจทย์อยู่ด้วยกัน4แบบนะครับ2แบบที่เหมือนกันคือ1ไปสอง มีหนึ่งให้ตอบสองนี่คือโจทย์แบบที่หนึ่งทวนให้นะครับทวนให้โจทย์แบบที่สองนะฮะหนึ่งไปสองมีไม่สองให้ตอบไม่หนึ่งขึ้นอยู่กับว่าพวกเราเจอโจทย์แบบไหนนะครับในสองแบบนี้นะครับข้อนี้พี่ตีกรอบไปดูว่าออกสองแบบนี้แหละนะครับนะเราก็มาดูวันนี้ฮะถ้าฝนตกไปเลขหนึ่ง จะไม่ไปวัดไปเลขสองดูดีๆนะจะไม่ไปวัดไปเลขสองเขาบอกว่าวันนี้ไปวัดทุกคนไปวัดเป็นเลขสองไม่ไปวัดก็เป็นเลขอะไรฮะไม่ไปวัดก็เป็นไม่สองนะเท่านี้เองถ้าพวกเราเทียบเป็นนะครับไม่ต้องพีแล้วคิวมีพีสรุปคิวอะไรต้องไม่ต้องขนาดนั้นนะถ้าทุกคนเทียบเป็นว่าไหนประโยคหนึ่งอันไหนประโยคสองอันไหนไม่หนึ่งอันไหนไม่สอง พอเราเห็นลักษณะนี้เราจะรู้ว่าเข้าสูตรไหนเข้าสูตรขวามือหนึ่งไปสองมีไม่สองให้ตอบไม่หนึ่งตอบไม่หนึ่งคืออะไรเราให้เลขหนึ่งเป็นอะไรละ่ะเราให้เลขหนึ่งเป็นอะไรละ่ะเราให้เลขหนึ่งเป็นฝนตกพอตอบไม่หนึ่งก็คือฝนทําไมครับตอบแล้วนะตอบไม่หนึ่งตอบไม่หนึ่งไม่หนึ่งก็คือฝนทําไมครับฝนไม่ตกฮะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามครับอ่า คุณครูลดเมซื้อคอสติวิชไอีกกับอาจารย์สอบติดแล้วค่ะอ๋อลอบนี้เลยใช่ไหมสอบกรณีพิเศษเลยขอให้น้องๆก็เ,าเ,าเาขเาเรียกไงมีความสุขเนาะในเส้นทางราชการนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับน้องนะยังไงน้องทักมาอินบ็อกด้วยนะพี่จะได้จะได้คุยส่วนตัวกับน้องด้วยนะครับนะถ้าสอบได้ไดที่1เอารางวัลไปด้วยนะครับนะถ้าสอบได้ได้ที่อื่นก้าหัวใจพี่ไปนะครับนะไม่เป็นไรครับน้องนะไม่เป็นไรนะฮะ ถือว่าน้องได้บรรจุพี่ก็ดีใจมากๆแล้วนะครับคําตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3าครับวันนี้คุณครูสอบติดกันเยอะมากเลยนะครับนะคุณครูเอกคณิตศาสตร์เนี่ยสอบติดกันเยอะมากเลยที่ว่าติวอยู่ในคอร์สนะครับนะก็เอกอื่นก็ด้วยนะครับนะทางของสถาบันด้วยนะครับพอดีพี่ไม่ได้รับผิดชอบพวกกฎหมายอะไรอย่างี้พี่รับผิดชอบของคณิตศาสตร์นะครับกับวิชาเอกคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับนะ เพราะนั้นใครเกลียดคณิตศา์นะครับรวมตัวเข้ามาเลยนะครับนะเข้ามาเลยนะครับนะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยนะครับนะใครที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์นะครับลองติวดูก่อนนะครับนะอ่ตศณิตราขนมหวานลองติวดูนะครับแล้วทุกคนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองแน่นอนนะครับต่อไปข้อที่หครับข้อหข้อหจริงๆข้อนี้นะพี่ก็ติวไปแล้วนะครับนะติวไปแล้วครับ ออกข้อสอบตรงด้วยเลข40 48 38แบบนีเ้เป๊ะเลยนะครับไม่เปลี่ยนโจทย์ด้วยนะฮะก็ลองทํากันนะครับนะทุกคนลองทํากันและเอามาออกข้อสอบท้องถิ่นด้วยนะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าบริษัทแห่งหนึ่งพนักงานแผนกซ่อมบํารุงมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ40ปีคือเนื้อเรื่องตรงนี้ถูกเปลี่ยนนะครับนะข้อสอบจริงอะเนื้อเรื่องถูกเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ40ปีอันนี้ตรงนะครับ แยกเป็นพนักงานผู้ชายมีอายุเฉลี่ย48ปีพนักงานผู้หญิงอายุเฉลี่ย38ปีโจทย์ถามว่าอัตราส่วนของจํานวนพนักงานผู้หญิงต่อจํานวนพนักงานผู้ชายเป็นเท่าไร่นะครับทุกคนนึกถึงสภาพนะฮะเขาบอกพนักงานแผนกนี้มีอายุเฉลี่ย40ปีอันนี้จะเรียกว่าค่าเฉลี่ยรวมดูยังไงอาจารย์มันแยกเป็นชายกับหญิงครับโอเคปะ เพราะนั้นหลักการของการทำโจทย์ค่าเฉลี่ยรวมเนี่ยเขาจะดูว่าค่าเฉลี่ยรวมเท่าไหร่แล้วก็แยกครับแยกแยกไปสองกลุ่มนิยมสุดคือชายกับหญิงนะอ่าเหมือนเกรดอะทุกคนนึกเกรดออกไหมเกรดรวมเกรดเฉลี่ยรวมแล้วก็เกรดแต่ละวิชานะครับอันเดียวกันนะครับนะค่าเฉลี่ยรวมก็อันเดียวกันบางคนบอกแล้วมันคำนวณยังไงครับอาจารย์คะ ค่าเฉลี่ยรวมเนี่ยหาได้จากตัวนี้ครับอะพี่เขาจะเขียนเป็นสัญลักษณ์นะค่าเฉลี่ยรวมหาได้จากจากอะไรครับทุกคนทวนหน่อยทวนหน่อยค่าเฉลี่ยรวมหาได้จากจํานวนคนกลุ่มที่1คูณกับค่าเฉลี่ยกลุ่มที่1บวกกับจํานวนคนกลุ่มที่สองคูณกับค่าเฉลี่ยกลุ่มที่สองแล้วหารด้วยจํานวนคนทั้งหมดก็คือ n 1บวก n 2 ถ้าใครไม่เข้าใจน้องรวมตัวมาตรงนี้ครับน้องฟังพี่ใจเย็นๆน,นะอย่าไปดูสัญ,ญลักษณ์นะอูเอ็กเอ็กเอ็กอะไรยุ่งยากไปหมดทุกคนดูแบบนี้ค่าเฉลี่ยรวมเนี่ยก็จะหาได้จากจํานวนคนกลุ่มของมันอะเช่นถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมก็จํานวนคนผู้ชายคูณกับค่าเฉลี่ยของผู้ชายก็คือกลุ่มเดียวกันคูณกันนะครับนะกลุ่มนั้นคนเท่าไหรอ่อ่ะกลุ่มนั้นมีค่าเฉลี่ยเท่าไหรอ่อ่ะเอามาคูณกันนะครับ แล้วก็บวกด้วยอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงอันนีข้ขอยุดขอญาตเป็นสีดีกว่านี่กลุ่มสีเขียวใช่ไหมกลุ่มสีเขียวคนกี่คนค่าเฉลี่ยเท่าไหร่เอามาคูณกันนะครับต่อไปกลุ่มสีชมพูกี่คนเอามาคูณกับค่าเฉลี่ยกลุ่มนั้นกลุ่มเดียวกันเอามาคูณกันนะฮะเพราะฉะนั้นจากข้อนี้การทําของเราเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยรว,วมเนี่ยเราก็ต้องหาได้จากอะไรฮะ จำนวนคนผู้ชายคูณกับค่าเฉลี่ยผู้ชายขออนุญาตใช้ชอช้างนะครับบวกกับจำนวนคนผู้หญิงนะฮะคูณกับค่าเฉลี่ยผู้หญิงแล้วหารด้วยอะไรครับหารด้วยจำนวนคนผู้ชายบวกด้วยจำนวนคนผู้หญิงเอาผู้ชายบวกผู้หญิงก็คือคนรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆฟังนะครับน้องๆจะทำแบบข้างบนหรือทำแบบข้างล่างก็ได้นะครับนะอา่า เมื่อคนถามอาจารย์คะถ้าไม่มีสามสี่กลุ่มละ่ะก็ทำไปเรื่อยครับเอาคนกลุ่มที่สามบวกด้วยคนกลุ่มที่สามคูณกับค่าเฉลี่ยกลุ่มที่สามแล้วก็หารด้วยไอ้คนกลุ่มที่สามบวกกันเพราะฉะนั้นฟังอีกครั้งนะครับค่าเฉลี่ยรวมมันจะมีกี่กลุ่มก็ได้แต่นิยมออกข้อสอบคือสองกลุ่มคือผู้ชายกับผู้หญิงนะครับนะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับนะทุกคนทําแค่นี้ครับ เอาจํานวนคนผู้ชายคูณกับค่าเฉลี่ยผู้ชายเอาจํานวนคนผู้หญิงคูณกับค่าเฉลี่ยผู้หญิงแล้วหารด้วยผู้ชายผู้หญิงบวกกันนะครับนะอเอาตรงนี้ก่อนทุกคนขอ,อยัดถามพวกเราก่อนเจอในท้องถิ่นครับข้อนี้ใช่ครับของภาคก,กอเลยนะข้อนี้ภาคก,กอ่อเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนครับฟังนะครับที่นั่งฟังอยู่ในที่นี้ใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ น้องที่อยู่ในภาคกรน,นะครับเป็นครูเอกอะไรก็ตามเอกวิทย์เอกภาษาไทยเอกเคมีเอกชีวะเอกอะไรก็ตามที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์นะครับน้องๆลองฟังก่อนนะฮะลองนั่งฟังก่อนนะข้อน,นี้ไม่ยากครับทุกคนอ่ะพอทุกคนได้สูตรตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนค่อยๆเช็คลิสต์ทีททละตัวค่าเฉลี่ยรวมมียังตรงนี้มีแล้วโอเคไหมค่าเฉลี่ยผู้ชายมียังมีแล้วค่าเฉลี่ยผู้หญิงมียังมีแล้ว สิ่งที่ไม่รู้คืออะไรไม่รู้คืออะไรก็ตัวที่ไม่มีที่ติ๊กถูกอะสิ่งที่ไม่รู้คือจํานวนคนผู้ชายจํานวนคนผู้หญิงบางคนบอกทําไมไม่รู้ล่ะแน่นอนครับถ้ารู้น้องก็ตอบได้เลยใช่ปะเพราะอะไรเพราะโจทย์มันถามว่าอัตราส่วนของผู้หญิงต่อผู้ชายเป็นเท่าไหร่เพราะโจทย์มันถามไงที่เราไม่รู้เพราะโจทย์มันถามนะครับนะเพราะนั้นทุกคนตั้งก่อนเลยครับมา เราไม่รู้จํานวนคนผู้ชายเราไม่รู้จํานวนคนผู้หญิงใช่ไหมครับนะเราไม่รู้ตัวนี้นี่เราไม่รู้ตัวนี้อาบางคนบอกเอ๊ถ้าไม่รู้ทํำยังไงติดไว้เ,ยเฉยๆครับทุกคนติดไว้เ,เฉยๆรู้อะไรแทนค่าลงไปก่อนเริ่มฮะค่าเฉลี่ยทั้งหมดได้สี่สิบเท่ากับค่าเฉลี่ยผู้ชายได้สี่สิบแปดคูณกับจํานวนคนผู้ชาย n ชอ n ชอผู้ชายคูณกับจํานวนคนผู้ชายก็เป็นเลยฮะ สี่สิบแปดเอนชายขออนุญาตใช้ตัวย่อเลยนะครับพี่คงไม่ใช้เอ็กไวเซตนะครับเสียเวลานะครับนะเดี๋ยวน้องงงอกคืออะไรวะเนี่ยไวคืออะไรวะเนี่ยเอนชอเอนชอคือจํานวนคนผู้ชายนะครับนะบวกด้วยค่าเฉลี่ยผู้หญิงสามสิบแปดก็เป็นค่าเฉลี่ยสามสิบแปดคูณกับเอ็นหญิงนะฮะแล้วหารด้วยหารด้วยอะไรครับจํานวนคนผู้ชายบวกจํานวนคนผู้หญิงจํานวนคนผู้ชายบวกด้วยจํานวนคนผู้หญิง นะฮะตรงนี้ก่อนขอ,อยัดช้าๆนะครับน้องๆใครที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วพี่ขออภัยด้วยนะครับนะวันนี้เป็นภาคก่อนะครับใครที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วกรุณากดแชร์แล้วปิดไลฟ์สดไปได้เลยนะครับพี่ขออนุญาตนะครับคนอยากให้คนที่แบบติดลบทางด้านคณิตศาสตร์ได้มาฟังคณิตศาสตร์นะครับให้ได้เข้าใจว่า i, เฮ้ยข้อสอบพวกนี้มันไม่มีสูตรลัดนะนะคุณ,ค,ค,ณคุณต้องแทนค่าให้เป็นนะคุณต้องรู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับนะคาถามก่อนครับทุกคน ที่ตีกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้โอเคไหมครับแทนค่าเฉยๆโอเคไหมฮะถ้าโอเคกดหนึ่งให้พี่หน่อยนะครับนะถ้าโอเคนะครับกดหนึ่งให้พี่หน่อยนะฮะตรงนี้นะเอาแค่ตรงนี้ก่อนอยังไม่ต้องคำนวณย้ายคงย้ายข้างไม่ต้องนะตรงนี้ก่อนครับโอเคกดหนึ่งให้พี่หน่อยฮะกดหนึ่งให้พี่หน่อยนะครับน,น,นะรบเราจะไปพร้อ,รอมๆกันนะครับถ้าตรงนี้โอเคกดหนึ่งให้หน่อยนะครับ โอเคนะโอเคหมายความว่าน้องๆที่นั่งฟังอยู่แทนค่าไปแล้วนะครับนะแทนค่าไปแล้วนะครับนะคุณครูสาวล็กคุครูสาวนะลักษเนาะลินเริ่มแข็งแนละ้วคุณครูสาวลรักนะคุณครูฟ้านะอคุณครูลักนะครับนะคุณครูเลิฟลี่นี่อรพันธะ์เนาะคุณครูต้นตอโอเคนะครับคุณครูซันนี่โอเคโอเคนะครับอ่ะหลายๆท่านกดหนึ่งมาแล้วแสดงว่าในที่นี้พวกเราแทนค่าไปแล้วนะโอเคนะ อใครที่งงนะครับงงไปทีละเปาะค่อยๆค,คิดนะครับบรรทัดที่หนึง่งรู้จักสูตรยังอค่าเฉลี่ยรวมรู้จักยังพอรู้จักแล้วแทนค่าไป็หรือ,อยังนะครับนะอะต่อไปครับขั้นต่อไปพวกคนบอกอาจารย์หนูแทนค่าเป็นแล้วยังไงต่อเดี๋ยวพี่เขายัยดย่อนิดหนึ่งแทนค่าเป็นแล้วยังไงต่อเอาละทุกคนมันต้องค่อยๆไปทีละเรื่องครับ ความสาเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวหรอกครับน้องที่นั่งฟังอยู่นะไม่ได้สําเร็จภายในวันเดียวแน่นอนคุณครูต้องค,อค่อยๆครับต่อมาทุกคนครับคําถามครับคําถามนะฮะที่ไฮไลท์สีเขียวเขาถามอะไรคําถามนะครับที่ไฮไลท์สีเขียวเขาถามอะไรบางคนบอกเอ๊ะมันถามอะไรสีเขียวมันก็ถามว่าอัตราส่วนของพนักงานผู้หญิงต่อพนักงานผู้ชายเป็นเท่าไหร่นั่นแหละครับเขาถามอะไรครับ เราต้องตีออกมาเป็นสัญลักษณ์ให้ได้เลยครับเขาถามอะไรครับบางคนบอกเอ้าก็เขาถามอัตราส่วนของผู้หญิงต่อผู้ชายอ่ะใช่หมายความว่าเป้าหมายสุดท้ายทุกคนตอบนะเป้าหมายสุดท้ายต้องการอะไรเป้าหมายสุดท้ายต้องการจํานวนคนพนักงานผู้หญิงเนี่ยเอ็นหญิงเนี่ยหาหรด้วยเอ็นชอใช่ไหมครับเป้าหมายสุดท้ายพี่ขอจะเขียนไกลๆหน่อยตรงนี้อ่า เป้าหมายสุดท้ายต้องการจำนวนคนผู้หญิงนะครับหารด้วยจำนวนคนผู้ชายนี่คือเป้าหมายที่โจทย์ต้องการนะครับนะโจทย์ต้องการจํานวนผู้ชายต่อผู้หญิงต่อผู้ชายนั่นแหละนะครับนะคือโจทย์ต้องการอัตราส่วนเนี่ยของผู้หญิงนะครับต่อผู้ชายแต่ถ้าน้องๆไม่เข้าใจเนี่ยน้องๆแล้วอัตราส่วนมันจะหายยังไงอ่ะอัตราส่วนก็มาจากเศษส่วนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายสุดท้ายคือเราต้องหาเศษส่วนครับ เอาจานวนคนผู้หญิงตั้งหารด้วยจํานวนคนผู้ชายนะฮะเพราะนะั้นเป้าหมายสุดท้ายต้องการเอ็นยอหารด้วยเอ็นชอนะครับนะเอ็นชอน้านล่างเอ็นชอเด้อเอ็นชอนี้นะเอ็นชะอนะครับเป้าหมายสุดท้ายต้องการเอ็นชออ่าเอาเอ็นหญิงตั้งหารด้วยเอ็นชอนะครับมาเราก็มาดูที่เราตีกรอบสีแดงไว้นะครับที่เราตีกรอบไว้เมื่อคนเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเอออาจารย์ มันจะไปยังไงล่ะเราก็เอา n ชอบวก n ยอนคูณไขว้ขึ้นข้างบนครับนี่เอาตรงนี้นะคูณไขว้ขึ้นด้านบนครับนะฮะเราจะกลายเป็นอะไรครับอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรนะครับในการทําข้อสอบนะ,ะเราต้องเอา40ตรงนี้ตั้งไว้เฉยเอา n ชอกับ n ยอคูณขึ้นไปคูณฮะคูณไฟขึ้นไปฮะทั้งก้อนเลยบวก n ยอนะเท่ากับ48 n ชอบวก38 เอ็นยอที่พี่พูดเนี่ยดูเหมือนเยอะนะครับแต่ถ้าน้องทําเองเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จนะครับทุกคนเอาตรงนี้คูณไขว้ขึ้นไปครับแล้วทุกคนช้าๆใจเย็นครับทุกคนเห็นสี่สิบเปล่าเห็นสี่สิบตรงนี้บ่าเห็นว่ามันคูณอยู่เราสามารถคูณกระจายเข้าไปได้ทีละตัวคูณกระจายเข้าไปครับเราจะกลายปเป็นอะไรครับสี่สิบเอ็นชอบวกสี่สิบเอ็นยอ คูณกระจายเข้าไปทีละตัวนะครับค่อยๆคูณนะฮะสี่สิบคูณเข้าไปนะครับข้างขวาเหมือนเดิมสี่สิบแปดเอ็นชอนะครับบวกสามสิบแปดเอ็นยอเห็นไหมฮะเหมือนเดิมเลยอย่าหลงประเด็นนะอย่าหลงประเด็นนะ mm. นี่คือสิ่งที่เราต้องการนี่อยู่นี่นะฮะอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราต้องการนะครับอยู่นี่นะนี่บางคน Alors, เออแล้วมันจะได้ยังไงอาจารย์หนูต้องการอันนี้เนี่ย มันจะได้ยังไงเอ็นยอหามด้วย N อ็ชอทุกคนดูแจนเย็นอันนี้คือตัวแปรสี่สิชอใช่ไหมครับอันนี้คือสี่สิดอชอใช่ไหมฮะทุกคนมันตัวแปรเดียวกันอาการเหมือนว่าอาการเหมือนว่าทุกคนเจอแบบนี้ครับ40 X บกวกกับสี่สิเท่ากับสี่สิบแปบวกสามสิบแปด อาการเหมือนทุกคนเจอตัวแปร x y แบบนี้ทุกคนสามารถย้าย x ไปรวมกันได้สามารถย้าย y ไปรวมกันได้ตัวแปรเดียวกันมันสามารถย้ายข้างอะไปบวกลบคูณหารกันได้นะครับนะเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนพอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะย้าย40 n ชอไปหา48 n ชอแล้วเราก็จะย้าย38 n ยอย้ายไปหา40 n ยอย้ายตัวแปรเดียวกันไปหากันนะฮะ โอเคไหมอะชา้าๆพี่ยอมเสียสักหนึ่งบรรทัดนะครับให้พวกเราเห็นย้ายสี่สิบแปดไปอะย้ายสี่สิบมาทางนี้บางคนถามทําไมต้องย้ายสี่สิบไปทางนู้นนะเพราะว่าสี่สิบแปดมันมากกว่าครับเดี๋ยวลบกันมันจะได้ไม่ติดลบมันจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับย้ายสี่สิบไปด้านนู้นย้ายสามแปดมาด้านนี้นะครับเริ่มสามแปดมาด้านนี้ก็จะกลายไปเลยครับ สี่สิบยอเอ็นยอเอ็นยออยู่เฉยๆลบกับสามสิบแปดเอ็นยอย้ายตัวแปรเดียวกันไปหาดด้วยกันนะครับนะสามแปดไปแล้วนะสามแปดไปแล้วนะครับสามแปดไปนี่แล้วนะต่อไปเท่ากับสี่สิบไปด้านนู้นอ่าด้านนู้นมีสี่สิบแปดเอ็นชออยู่นะฮะย้ายสี่สิบไปด้านนู้นจากบวกก็เป็นลบใช่ไหมครับลบสี่สิบเอ็นชอ เอ็นชออ่าเคปยะย้ายตัวแปรเดียวกันไปหากันนะครับเอ็นชออยู่ด้วยกันแล้วเอ็นยอเอ็นหญิงอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็อาการเหมือนอะไรครับอาการเหมือนตัวแปรเดียวกันบวกลบคูณหารกันนะครับอันนี้ตัวแปรเดียวกันคุณครูก็แค่เอา40กับ38ลบกันเห็นไหมฮะอ่าคุณครูพลอยบอกว่าคุณครูแก๊บค้ามีวิธีคิดที่เร็วกว่านี้ไหมอ่าบอกทุกคนไว้ตรงนี้เลยนะครับ ทุกคนถ้าทุกคนอยู่ในกลุ่มติวนะครับคุณครูก็จะไม่มีวิธีรัดไปกว่านี้หรอกครับนะเพราะอะไรครับโจทย์เรื่องนี้มันต้องใช้วิธีตรงล้วนๆครับนะอันนี้บอกคุณครูพลอยแล้วบอกคุณครูคนอื่นด้วยนะครับโจทย์เรื่องนี้ต้องใช้วิธีตรงเท่านั้นฮะครับนะครับไม่มีสูตรรัดเลยครับนะวิธีตรงล้วนๆเลยนะครับเพราะฉนั้นคุณครูต้องคํานวณเป็นต้องรู้ว่าตัวแปรไหนย้ายไปรวมกันและเป้าหมายคืออะไรนะครับแล้ว ถ้าอยู่ในกลุ่มติวมันจะได้อะไรล่ะคะอยู่ในกลุ่มติวคุณคุณจะได้ดูโจทย์เป็นไงฮะว่าเรื่องนี้ใช้สูตรลัดได้เรื่องนี้ใช้สูตรลัดไม่ได้อาจารย์ไม่ทราบว่ามีใครเคยบอกพวกเราแล้วผู้เราเหรือเปล่านะครับว่าโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้มีสูตรลัดทุกโจทย์นะครับนะคนออกข้อสอบเขาก็รู้นะฮะเขาก็เลยเอาข้อสอบที่ไม่มีสูตรลัดมาด้วยเพื่อวัดคนที่ทําเป็นหรือไม่เป็นนะครับอย่างตัวเนี้ยคุณครูจะต้องลบเลขให้ได้ตัวแปรเดียวกันลบได้เลยฮะสี่สิบลบสามแปดเป็นสองเอ็นยอคร สองเอ็นยอลบตัวแปรธรรมดาโอเคปะ่ะลบตัวแปรธรรมดาเท่ากับเริ่มสี่สิบแปดกับสี่สิบลบกันสี่สิบแปดกับสี่สิบลบกันเอาตัวเลขลบกันเป็นแปดเอ็นชอ่าข้อนี้ต้องบอกไม่มีสุดรัดจริงๆนะครับไม่มีนะฮะใครที่อาจจะขวนขวายหาสุดรัดไม่มีครับจาเป็นจริงๆที่คุณครูต้องเป็นนะฮะกระบวนการพวกนี้นะแทนเสร็จปั๊บจะหาเอ็นชอเอ็นยอต้องคูณไขขึ้นไป คูณไข้เสร็จปั๊บอาจัดรูปสมการจัดให้ตัวแปรเดียวกันมาลบกันนะครับนะพอถึงตรงนี้เสร็จทุกคนจะได้แล้วเราต้องการ N ยอตั้งหารด้วย N ชอนะครับ N ยออยู่นี่ N ชอย N อยู่นี่ทุกคนตอบพร้อมกันเลข8กับ N ชอเนี่ยมันทำอะไรกันอยู่มันคูณกันใช่ไหมทุกคนก็ย้ายจาก N ชอเนี่ยย้ายมาหาร คำถามครับคำถามทำไมไม่ย้ายเอ็นยอไปเพราะอะไรฮะทำไมเราไม่ย้ายเอ็นยอไปหานเพราะเราไม่ต้องการเอ็นยออยู่ข้างล่างเราต้องการเอ็นยออยู่ข้างบนใช่ไหมเอ็นชออยู่ข้างล่างเราต้องการผู้หญิงต่อผู้ชายนะครับเพราะนั้นเราต้องย้ายเอ็นชอลงไปข้างล่างนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้เป็นสองเอ็นยอนะครับหารด้วยเอ็นชอเท่ากับแปด แล้วถ้าใครไวๆกว่านั้นทุกคนครับเลขสองตัวนี้จะอยู่ตรงนี้เฉยๆไม่ได้นะฮะทุกคนต้องย้ายสองจากคูณมาหารก็ต้องย้ายมาหารข้างล่างตรงนี้เพราะนั้นถ้าใครทำไวๆเนี่ยเลขสองไม่จำเป็นต้องมีทางฝั่งนี้ก็ได้ย้ายมาหารฝั่งนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบเราจะได้แล้วเนี่ยเป้าหมายเราเห็นไหมขอยัดวงกลมเลยเห็นอย่างเนี่ยเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ทีแรกนะตอนแทนค่าเป็นแล้วเนี่ย เราตั้งไว้ตั้งแต่ทีแรกคือว่าเราจะหา N ยอหารด้วยเชอนะครับนี่คือเป้าหมายของเราเนาะแล้วเราก็ได้แล้วคําตอบข้อน,นี้คือ8ส่วน2นะครับแล้วเพอเอินมันตัดทอนอย่างต่ําได้นะครับ8ส่วน2ตัดทอนอย่างต่ําเป็น4ส่วน1นะฮะส่ส่วน1มันจึงอ่านว่า4ต่อหนึ่ไงฮะนะฮะสต่อหนึ 1. เพราะฉะนั้นไปเจออัตราส่วนที่ไหน น้องสามารถใช้วิธีการทําโดยการเป็นทําเป็นอัตราส่วนทําไปเศษส่วนได้นะครับนะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือสี่ต่อหนึ่งครนี่คือโจทย์ค่าเฉลี่ยที่ถามเรื่องอัตราส่วนครับเราต้องทําแบบนี้นะแทนค่าทุกอย่างให้เสร็จนะฮะแทนค่าเสร็จนะครับแล้วก็ย้ายข้างย้ายข้างจัดรูปสมการเพื่อให้ได้อะไรเพื่อให้ได้เป้าหมายที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องฝึกการดูโจทย์นะครับ เพราะฉะนั้นน้องๆที่ฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะดูสดหรือดูย้อนหลังนะครับใครที่ยังหัดดูโจทย์ไม่เป็นนะฮะแล้วยังขวนขวายหาสูตรลัดนะครับนะน้องครับน้องต้องเริ่มให้ถูกทางนะครับถ้าอยากทําคณิตศาสตร์ให้ได้ต้องดูโจทย์ให้เป็นฝึกการดูโจทย์ครับแล้วน้องจะมีคะแนนในสนามสอบแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้เอาไว้ให้น้องๆฝึกฝนนะครับนะใครที่ยังไม่เป็นก็เดี๋ยวฝึกฝนได้นะครับนะอ่ะทุกคนวันนี้ เอาไว MM ้เพ kind of ียงเท่านี้แหละนะพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับใครอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับพรุ่งนี้มีนัดกันในกลุ่มลับนะครับนะติวเรื่องสมการนะถ้าจำไม่ผิดติวเรื่องสมการนะครับนะน้องๆคนอื่นเหมือนกันถ้าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มลับนะครับนะสามารถกดได้ครับกดเลข390มาพิมพ์มาในช่องแชทเนี่ยสามเนะครับเดี๋ยวมีทีมงานทักไปนะครับนะติวภาคก่อคณิตศาสตร์ครับนะหรือวิชาทั่วไปนะครับเราก็มีติวด้วยนะฮะก็สามารถติดต่อทีมงานได้นะครับนะ พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ถ้าอยากสนใจแบบไหนนะครับมีทั้งติวนอกสถานที่มีทั้งติวสดมีทั้งติวออนไลน์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือติวรับรองผลก็มีนะครับนะพรุ่งนี้ในกลุ่มรับเจอกันนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทําให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แกลบได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ